สวัสดีครับผมปองภพรัตนแสงโชตนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามมิกกี้ครับปัจจุบันผมเป็นผู้เล่นนักกีฬาสปอร์ตนะครับแข่งขันเกม Overwatch ให้กับทีม Dallas Fuel อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับอีสปอร์ตเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นกีฬาหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นการแข่งขันเกมการเล่นเกมเนี่ยหลายๆเกมนะครับมันช่วยฝึกฝนทักษะหลายๆด้านโดยเฉพาะเกมออนไลน์เนี่ยมันฝึกฝนทักษะการค้าขายก็มีครับเทคนิคการค้าขายต่างๆเนี่ยในเกมก็ช่วยได้คือมันมีการซื้อขายของในเกมหลักจิตวิทยาง่ายๆครับพวกแบบเรียกว่าการประกาศขายของต่างๆหรือการคุยหรือว่าการโน้มน้าวหรือแม้แต่การเข้าสังคมมันอาจจะไม่เหมือนการเข้าสังคมจริงๆนะครับแต่ว่าการที่เราเล่นเกมออนไลน์เนี่ยมันจะได้เจอคนหลากหลายกว่าก็จะเจอคนที่ทั้งดีและแย่มันก็เหมือนกับเราได้พัฒนาทักษะทางอารมณ์อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเทียบนักกีฬาสปอร์ตกับนักกีฬากีฬาทั่วๆไปผมว่าไม่ต่างนะครับถ้าเป็นยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสัญญาที่ผมได้รายได้ที่ผมรับหรืออะไรแบบนี้ครับอาจจะไม่สูงเท่านักฟุตบอลในประเทศไทยแต่ผมคิดว่าก็เป็นอันดับ2รองจากนักฟุตบอลในประเทศไทยครับมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเงินเดือนเข้ามาเกี่ยวมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีเรื่องการสปอนเซอร์ต่างๆมันมีเรื่องการสตรีมที่จะได้เปรียบตรงนี้คือที่ผมกำลังเทียบกับการสตรีมมิ่งหรือว่าการไลฟ์สดคือเล่นเกมแล้วก็มีคนเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น e-sport จะได้เปรียบตรงที่มีสตรีมมิ่งเข้ามาเกี่ยวทำให้รายได้สูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าความดังแล้วกันครับคือความดังเนี่ยมีผลมากๆกับวงการ e-sport มันทำให้รายได้อะแตกต่างกันมหาศาลครับเพราะว่าพอดังแล้วมีคนติดตามเยอะๆสปอนเซอร์ที่ได้ก็ต้องทุ่มมากขึ้นด้วยตัวเลขความดังครับเหมือนเราเป็นดาราแล้วก็แบบเขาแบบขอให้ไปถ่ายโฆษณาเขาก็จะดูว่าเรตติ้งเราดีแค่ไหนวงการนี้ก็ไม่แพ้กันครับส่วนเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยผมก็คิดว่าเทียบได้กับกีฬาฟุตบอลเลยเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆความรับผิดชอบเรื่องนี้สำคัญมากๆมันคืออาชีพนักกีฬาครับมันเป็นการแข่งขันมันมีคนที่พร้อมจะมาแทนที่เราเสมอมันจะเกิดคำถามขึ้นเสมอว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับผู้ที่สนใจทางด้าน e-sport แล้วก็อยากเป็นนักกีฬา e-sport นะครับผมอยากจะแนะนำว่ามันเป็นอาชีพที่มันก็ไม่ถึงขั้นเสี่ยงคือมันไม่ต่างจากอาชีพนักกีฬาอื่นๆซึ่งมันมีอายุขัยในการทำงานเนี่ยค่อนข้างสั้นครับอย่างของผมลีกของผมนะครับต้องอายุอย่างน้อย18ปีผมให้สุดๆเลยนะแบบผมเป็นเทพเลยผมคิดว่ายังไงผมก็แข็งไม่ถึงอายุ38อะผมออกก่อนแน่นอนอาจจะไม่ได้ออกเองกันโดนไล่ออกคืออาจจะฝีมือไม่ถึงอาจจะมีเด็กมาแทนที่เฮ้ผมว่ามันก็ไม่ต่างจากวงการกีฬาอื่นนะครับที่เด็กดาวรุ่งหน้าใหม่เนี่ยมักจะเขาเรียกว่าอะไรอะฟอร์มดีฟอร์มดาวรุ่งครับในไทยเนี่ยเริ่มมีการสนับสนุนมากขึ้นนะจากรัฐบาลตั้งแต่มีการยอมรับเรื่องอีสปอร์ตแล้วก็ในอนาคตคาดว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ายืนยันหรือยังนะครับคาดว่าจะมีกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมเอเชียนเกมด้วยในปี2022นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเพิ่มความมั่นคงมากขึ้นและผมคิดว่าอีกอย่างนึงตอนนี้ก็คือวงการอีสปอร์ตในไทยเนี่ยโดยเฉพาะการสตรีมมิ่งตอนนี้เริ่มที่จะเติบโตมากๆแล้วซึ่งสำหรับตัวผมแล้วนะผมคิดว่าการสตรีมเนี่ยมันเพียงพอต่อการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแล้วนะครับตอนนี้ในปัจจุบันผมอยากให้ยกตัวอย่างวงการต่างประเทศแล้วกันครับว่าปัจจุบันเนี่ยสปอนเซอร์ไม่ใช่แค่วงการเกมอย่างเดียวอย่างทีมผมก็มีสปอนเซอร์เป็นฟาสต์ฟู้ดเกาหลีเนี่ยมีมานานแล้วครับที่มีสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับอุปกรณ์เกมก็คือเครือข่ายโทรศัพท์แล้วล่าสุดเนี่ย
องค์กรโทรศัพท์ของอเมริกาก็เพิ่งสนับสนุนทีมชาติอเมริกันที่มาแข่งในรายการ World Cup Game Overwatch อย่างในลีกเนี่ยผมยกตัวอย่างมีทีมหนึ่งทีมนี้เนี่ยได้ผู้ร่วมลงทุนมาจากดาราชื่อดังซึ่งมันแบบดาราชื่อดังไม่น่าจะแบบเข้ามาสนใจแต่เขาผมคิดว่าเขาคงเห็นอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็มาร่วมลงทุนด้วยเงินจำนวนค่อนข้างจะมหาศาลพอสมควรเลยโอเวอร์วอตช์ลีกเนี่ยโดยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าไม่นับรายการ The International ของเกม Dota 2และก็ League of Legends ที่ผมว่า2อันเนี้ยมันน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแหละตอนนี้ผมว่าที่กำลังมาแรงรองจากนั้นผมว่า Overwatch League น่าจะใกล้ที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกในไม่ช้าแต่ผมขอเทียบอย่างนี้แล้วกันลองคิดเล่นๆนะครับว่า Dota เปิดมากี่ปี Dota 2เปิดมากี่ปี League of Legends เปิดมากี่ปี CS:GO เปิดมากี่ปีกว่าจะสร้างฐานคนดูได้ขนาดนั้นแต่ Overwatch ปีนี้ปีที่3กับมีตัวเลขการเติบโตที่แบบมันน่าทึ่งครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็มันเป็นเรื่องการที่เขากล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะก้าวหน้าตอนที่ลีกเริ่มครับคนคิดว่ายังไงลีกนี้ก็ไปไม่รอดเจ๊งแน่นอนมีทีมใหญ่หลายๆทีมถอนตัวเนื่องจากว่ามันต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการเข้าร่วมลีกมันเหมือนไม่มีใครเคยทำมาก่อนแล้วพอเขาทำกระแสตอบรับแรกๆค่อนข้างจะแรงในด้านลบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปคุยยังไงถึงมี12ทีมยอมจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าร่วมลีกแล้วสิ่งที่เห็นในปัจจุบันจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็คงไม่ผิดเสียดายไม่มีทีมไทย ก็คาดว่าในอนาคตจะมีครับลีกโอเวอร์วอตช์ลีกเนี่ยเหมือนจะได้โมเดลมาจากผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากอเมริกันฟุตบอลหรือเปล่าแต่มันเป็นโครงสร้างที่คล้ายๆกับกีฬาในประเทศสหรัฐอเมริกาครับแค่เปลี่ยนจากตัวกีฬาเป็นเกมที่เหลือโครงสร้างทั้งหมดสัญญา policy ทั้งหลายเนี่ยเข้มมากล่าสุดถ้าใครติดตามก็น่าจะเห็นทีมผมมีคนหนึ่งโดนแบนนะครับพูดประโยคไม่ดีประโยคนึงบนสตรีมแค่ประโยคเดียวนะครับก็โดนแบนเรื่องกฎเรื่องอะไรก็จะเข้มมากขึ้นเรื่องโครงสร้างก็จะเข้มมากขึ้นมีทนายเข้ามาดูแลพวกระบบต่างๆมีสัญญาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมเท่านั้นใครที่เพิ่งเคยดูผมไปครั้งแรกหรือว่ายังไม่รู้จักผมเนี่ยผมใช้ Facebook Twitter Twitch YouTube Instagram เป็นชื่อ Mickey PP ฝากติดตามทีมก็เริ่มจาก Twitter ก่อนก็ได้ครับชื่อทีม The Last Fuel ก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ